ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับแฝกนะครับประภาภูมิค่ะวันนี้มีเรื่องจะเมามอยด้วยความที่ได้ดูรายการดู Drag Race Thailand ป่ะได้ดูบ้างนิดหน่อยแล้วรูปพอ Drag Race ล่ะดูพอ Drag Race ได้ดู Drag Race เนี่ยไอ้ Drag Queen เนี่ยในไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับในโลกสากลแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ่ะเอาความเข้าใจของแฝกก่อนว่าDrag Queen เป็นยังไงดีกว่า Drag Queen ก็คือในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นก็คือการที่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมที่เป็นเพศชายที่มาแต่งเป็นเพศหญิงแต่ว่าจะเพิ่มความเป็นหญิงมากขึ้นไปอีกคือไม่ใช่ว่าแต่งเพื่อให้เป็นหญิงเฉยๆแต่ว่ามันจะขับเน้นความเป็นหญิงมากขึ้นแล้วก็มาแสดงอาจจะร้องหรือว่าเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างในสังคมไทยอย่างเงี้ยเราจะรู้จักแค่นางโชว์ป่ะวะนางโชว์กับกระเทยหรือว่าคนข้ามเพศที่เหมือนแบบจะแต่งหญิงไปเลยในพื้นที่ทั่วไปบนท้องถนนพื้นที่สาธารณะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นนางโชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแสดงแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่ Drag Queen ว่ะเพราะว่าสำหรับเราใช่ป่ะ Drag Queen มันเหมือนแบบอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แหละแต่ว่าบนเนื้อตัวร่างกายนี้เนี่ยเราจะไปเอาความเป็นผู้หญิงในอีกรูปแบบนึงที่สังคมมากำหนดว่าผู้หญิงต้องเป็นยังไงเนี่ยเอามาสวมร่างกายรวมไปถึงใส่งานศิลปะใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์ใส่อะไรหลายๆอย่างบนเนื้อตัวร่างกายของบุคคลนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยเหมือนที่แฟดบอกใช่ป่ะแล้วก็เวอร์ชันอย่างจริงเนี่ยมันจะท้าทายกับผู้ชายเว้ยกับเพศชายสรีระชายตรงที่คุณจะต้องเริ่มจากถ้าเป็นหน้าเนี่ยต้องแต่งหน้าใหม่หมดเลยลบคิ้วจริงออกแล้ววาดคิ้วใหม่ใส่วิกบ้างแต็บอีกซึ่งการแต็บมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงแล้วก็เป็นสกิลขั้นสูงใช่ไหมมันต้องมีนู่นนี่นั่นหมดเลยไม่เคยแต็บละสิ แต็บคืออะไรนั่นสิแต็บคืออะไร บอกเลยว่าไม่คือเราเข้าใจว่ามันเป็นการเก็บจู๋ใช่ก็คือถ้าเราจะแปลงถ้าปลอมตัวเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยบางครั้งต้องใส่กระโปรงหรือใส่แบบเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแตะเพื่อไม่ให้เห็นจู๋นูนออกมาก็อาจต้องเก็บซึ่งแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพับเก็บงอลงมาแล้วก็เอาสก็อตเทปเอาอะไรใส่สเตย์ให้มันเนียนๆเรียบไปเลยให้เหมือนกับว่าเรามีจีบแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจู๋ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากมากใช่ไหมใช่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 ถ้าจะแต่งหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเป็นโปรเซสหนึ่งของการแต่งหญิงเช่นเดียวกับการแต่งหน้าใส่นมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องแต่งหญิงแบบไม่ใช่หญิงปกติอ่ะคือแบบมันจะต้องแบบไฮเปอร์เฟมินินมากๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยที่จะไม่ใช่บนโชว์อย่างเดียวแต่มันมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอ่ะครับซึ่งเราก็คิดว่าแร็คควีนเนี่ยมันก็ต่อให้เป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะแต่งอย่างนั้นอ่ะคุณอาจจะต้องแต่งตัวใหม่หมดเลยใส่วิกด้วยแต่งตัวให้แบบเป็นความเป็นผู้หญิงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณแปลงเพศแล้วอย่างเงี้ยจากผู้ชายเป็นข้ามเพศเป็นหญิงเนี่ยคุณก็ต้องแต่งให้มันเกินหญิงไปอีกอ่ะซึ่งเราจะเริ่มรู้จักในสังคมไทยเนี่ยจะเริ่มรู้จักรูปพอรู้จักดรากเรสเนี่ยแดกคุยเนี่ยนะครับก็เมื่อปีประมาณ2018ที่ว่าไลน์ทีวีอ่ะเอารูปพอดรากเรสเข้ามาฉายแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยมีซับด้วยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเว้ยแต่ความจริงเนี่ยไอรายการรูปพอดรากเรสมันมีตั้งแต่2009แล้วซึ่งพอต่อมาเนี่ยกันตนาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของรูพอมาทำเป็น Drag Race Thailand คนก็ยิ่งรู้จักแล้วทำให้เราเริ่มรู้จักด้วยว่าDrag Queen ในไทยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คือสำหรับเราแล้วเนี่ย Drag Queen เนี่ยมันเป็นงานทั้งศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปลอมจากเรียกว่าอะไรว่าแบบแต่งตัวใหม่เงี้ยแต่งโฉมใหม่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจในทีนี้เราแยกให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าที่เรารู้จักกันในความเป็นนางโชว์แบบที่เราเคยดูเนี่ยกับความเป็นDrag Queenเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแง่อันนี้คือให้พี่ปกป้องอธิบายนะเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าก็เป็นการแต่งข้ามเพศแล้วก็แสดงแต่ความแตกต่างของมันที่มันจะแบ่งระหว่างนางโชว์กับDrag Queenเนี่ย มันต่างกันยังไงสำหรับเราใช่ป่ะถ้าเป็นนางโชว์ก็คือการไปแสดงโชว์บนเวทีนึงให้แบบอาจจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเกย์กับคนข้ามเพศใช่ไหมล่ะแล้วก็กลายเป็นนางโชว์เป็นแบบแสดงเหมือนที่เราเห็นในอาคาซ่าอย่างเงี้ยแต่แดร็คควีนมันมีความประดิษฐ์
มากกว่านั้นมากขึ้นมีการใส่ตัวตนของความเป็นผู้หญิงให้มันมากขึ้นกว่าเพราะว่าอย่างนางโชจะเหมือนทำตัวให้เป็นเหมือนผู้หญิงอาจจะเหนือกับผู้หญิงนิดนึงอาจจะแต่งชุดอวังการ์ดหรืออะไรก็ไปแต่ว่าแต่แรกควีนมันมากกว่านั้นมันเป็นงานศิลปะที่คุณจะต้องแบบอวตารร่างใหม่ขึ้นมาเหมือนแบบเช่นเป็นมาทุศรแล้วกลายเป็นลิต้าไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าวะอย่างนั้นอะคือเหมือนกับต้องมีเอกลักษณ์ตัวตนขึ้นมามันไม่ใช่แค่การออกมาแต่งตัวแล้วก็เต้นเฉยๆแต่ว่ามันจะต้องมีการสร้างตัวตนสร้างอัตลักษณ์ของคนคนนั้นใหม่เพราะว่าถ้าที่เราดูdrag queen ต่างๆเขาก็จะมีการบอกว่าเขานั้นเป็นชื่ออะไรในการแสดงแล้วก็จะต้องมีลุคที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปจำลองบทบาทสมมติอีกคนนึงไปบนเวทีนางโชว์ใช่ไหมใช่ไหมใช่สำหรับเรามันเป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วก็มันก็พูดยากระดับนึงในเรื่องของสังคมไทยที่เราจะทำความเข้าใจความแตกต่างของแดกควีนกับนางโชว์ซึ่งถ้าเป็นทำเราก็รู้สึกว่าดีมากที่รายการDrag Race Thailand เอามาเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย Drag Queen หรือว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมอยู่ใต้ดินตั้งแต่1980ถ้าเราดูเรื่อง Paris is Burning อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม Drag Queen เนี่ยมันมีอยู่คู่มานานแล้วกับวัฒนธรรมควีร์แต่ว่าวัฒนธรรมควีร์เนี่ยก็เหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยของวัฒนธรรมควีร์อีกทีนึงที่สังคมควีร์มักจะไม่ค่อยLGBT ทั้งหลายเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจ Drag Queen เหมือนแบบนี่มันเป็นวัฒนธรรมใหม่แล้วก็ยากจะอธิบายกลายเป็นเหมือนเป็นลูกเมียน้อยทีนึงอ่ะไม่ค่อยถูกพูดถึงแล้วก็เป็นถ้าเรามองว่าวัฒนธรรมควีร์ออกจากแนวใต้ดินหน่อยในยุคนึงใน1960อย่างเงี้ยแล้ว Drag Queen เนี่ยเป็นใต้ดินของใต้ดินอีกทีนึงอ่ะไม่ค่อยถูกพูดถึงซึ่งมันก็ดีตรงที่ Pop Culture ในสากลไทยเนี่ยเอาวัฒนธรรม Drag Queen เนี่ยเอามาบนพื้นที่ให้เราได้เห็นให้สังคมทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วฟังก์ชันของการของ Drag Queen อ่ะมันต่างจากพวกเขาแบบว่าวัฒนธรรม LGBT วัฒนธรรมควีร์อื่นๆยังไงมั่งอ่ะแบบการที่มันอยู่ใต้ดินของใต้ดินอีกทีเนี่ยคือ Drag Queen เนี่ยมันเป็นเหมือนโครงการสำหรับเรานะมันเหมือนเป็นโปรเจกต์ของมนุษย์อย่างนึงที่มีการล้อเล่นกันระหว่างเพศสรีระเซ็กส์นะครับผมแล้วก็การแสดงออกของอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นสเตอริโอไทป์ว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นแบบนี้เนี่ยรวมไปถึงเพศสภาพด้วยคือ3สิ่งนี้มาผสมกันแล้วก็ไม่ได้ประสานกันเสียทีเดียวมันมีอันนึงที่มันโดดเด่นกว่าแล้วก็ในขณะจุดนึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง3สิ่งนี้ด้วยกลายเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่หยุดนิ่งอ่ะอย่างเช่นอย่างที่แฟกบอกใช่ป่าวว่ามันมีความเป็นไฮเปอร์เฟมินินมากด้วยแล้วก็มีการสร้างตัวตนขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการจำลองว่าบุคคลนี้เป็นผู้หญิงนะแต่มันเป็นเหมือนแบบบุคคลนี้เป็นกระเทยนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นมากกว่านั้นนะเป็นการแสดงออกและเป็นงานอาร์ตที่มันเหนือกว่าอีกขั้นหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมีการสร้างอัตลักษณ์บุคคลเป็นอวตารร่างใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผสมผสานกันหมดเลยว่าจะเป็นทั้งผู้ชายด้วยเป็นทั้งผู้หญิงด้วยเป็นทั้งแดร็คควีนด้วยซึ่งกลายเป็นว่าแร็กเนี่ยไม่ใช่เพศสภาพหรือว่าสเตอริโอไทป์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นงานประดิษฐ์เป็นงานอาร์ตชิ้นหนึ่งเลยอะศิลปะอีกแขนงหนึ่งไปเลยแล้วก็ไม่ได้จำกัดความเป็นเพศของมันขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พี่ปกป้องบอกก็คือว่าจริงๆผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นแดร็คควีนได้ใช่ใช่แม้ว่ามันจะมีน้อยแต่ว่าเราก็เคยเห็นอยู่บ้างอย่างที่เคยบอกว่าอย่างเคทแบลนเชตอ่ะเคยเหมือนไปเป็นเกสอ่ะไปแล้วก็การที่เขาไปตรงนั้นอ่ะมันก็คือการต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต้องแต่งหน้าใหม่ทั้งหมดลบคิ้วทุกสิ่งอย่างที่มันไม่ดูว่าเป็นเคสอ่ะแล้วก็แสดงออกมาในความเป็นไฮเปอร์เฟมินินคือเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องเหนือหญิงขึ้นไปอีกเหนือหญิงขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจว่ามันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรชิ้นงานขึ้นมาที่โอเคมันอาจจะมีการล้อเกี่ยวกับเรื่องเพศ อยู่แต่ว่าตัวของมันเองมันไม่ใช่เพศใดเพศหนึ่งด้วยความกำกวมของแร็คเนี่ยมันทำให้เป็นการล้อเลียนเพศไปด้วยเป็นการล้อเลียนเพศเหมือนแบบ
โครงสร้างสังคมที่ผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้แต่ drag เนี่ยทลายกรอบไม่พอเนี่ยไปรื้อสร้างด้วยแล้วก็ล้อเลียนโครงสร้างเก่าของสังคมด้วยว่าสิ่งที่คุณทำคุณกำหนดมาแบบนี้เนี่ยฉันก้าวข้ามแล้วแล้วฉันก็ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สร้างสิ่งอื่นสิ่งใหม่ขึ้นมานอกเหนือไปจากโครงสร้างที่เป็นสเตอริโอไทป์ของสังคมด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะครับแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ว่าDrag Queenเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในโลก Drag Queen ไทย Drag Queen สากลเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างผ่านรายการ Drag Race Thailand แล้วก็ RuPaul Drag Race ครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนครับค่ะกลับมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องว่าDrag Queen ในต่างประเทศกับไทยนั้นมันต่างกันยังไงให้เคลียร์ๆอีกนิดนึงก่อนว่าตกลง drag queen กับ cosplay ต่างกันยังไงแต่ว่าเราคิดว่า drag queen เนี่ยคือสร้างบุคคลขึ้นมาใหม่การที่แบบแต่งเป็น drag เนี่ยมันเหมือนเป็นสร้างตัวบุคคลสร้างอวตารขึ้นมาแล้วก็มันเหมือน the mask singer ที่เหมือนแบบใส่หน้ากากใส่อะไรปุ๊บกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยอะไรเงี้ยที่เราจะไม่แล้วก็ถอดร่างของอีกคนนึงไปแบบคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันคงต่างกันตรงนี้ป่ะ cosplay เป็นยังไงอ่ะ cosplay คือการมีตัวละครนึงแล้วเราก็ไปสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆเป็นคนนั้นๆเลยแต่ Drag Queen มันบางคนก็จะมี reference เป็น Beyoncé บ้าง Madonna บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเขาจะสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ไปจำลองคือเขาเป็นการแค่อาจจะมีแรงบันดาลใจแต่ไม่ได้ไปเป็น Beyoncé เลยเออใช่ใช่อย่างนั้นแหละแล้วก็สำหรับเรานะด้วยความที่เขากึ่งๆจำลองด้วยแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็มันก็ไฮเปอร์เฟมินินมากๆนะครับ Drag Queen เนี่ยมันก็มีคนโจมตีว่าอันเนี้ยเป็นเซ็กซิสหรือเปล่าเป็นการตอกย้ำสเตอริโอไทป์ผู้หญิงหรือเปล่าว่าผู้หญิงต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีนมใหญ่ๆต้องมีสะโพกหนาๆผมยาวทำตัวแบบฟุ้งฟิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ย Drag Queen กำลังจะไปตอกย้ำสเตอริโอไทป์แบบเซ็กซิสนี้หรือเปล่าว่าผู้หญิงมีร่างกายเดินร่างยังไงทำให้เป็นเหมือนแบบเป็นเซ็กต์อ็อบเจกต์ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยดักควีนก็พยายามจะทำให้เหมือนเป็นเซ็กต์อ็อบเจกต์ในบางโมเมนต์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีข้อสันนิษฐานเหล่านี้เว้ยคิดว่าไงบ้างอะในการจำลองหรือว่าเป็นเซ็กซิสนะก็คือถ้าเรามองด้วยนิยามแบบที่เราคุยกันไปช่วงแรกว่ามันสุดท้ายแล้วสิ่งเนี้ยมันคือศิลปะอีกแขนงนึงที่มันไม่ได้มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เพศใดเพศหนึ่งปั๊บอะเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้สำหรับเราซึ่งเป็นผู้หญิงเราไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือการตอกย้ำความเป็นเราแต่ว่ามันเป็นความการตอกย้ำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรามันคือสิ่งที่แบบเกินไปจากนี้แล้วอะไรเป็นบุคลาธิสถานเป็นบุคลาธิสถานซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนมาพูดว่าเพราะเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเอลคอร์ดสะโพกใหญ่นมโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่การวาดคาแรคเตอร์หนึ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งสำหรับผู้หญิงเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นรู้สึกยังไงแต่สำหรับเรารู้สึกว่าอันนี้มันคืออีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วอันนี้มันคือเกินอาจจะมีผู้หญิงเป็น reference บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซึ่งมันก็มีคนพูดไว้ว่าแร็คควีนเนี่ยมันทำให้ความเป็นหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาทำมากๆที่จะสามารถไปอยู่ในร่างกายไหนก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้จะไปอยู่ในร่างกายผู้ชายก็ได้จะไปอยู่ในร่างกายผู้หญิงก็ได้หรือจะไปอยู่ร่างกระเทยก็ได้เพราะบางคนเนี่ยก็จะมีผ่านทำนมมาแล้วบ้างหรือว่าบางคนยังไม่ทำนมแล้วก็วาดนมเอาก็ได้ในบรรดากลุ่มแรกทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกันใช่ไหมเมื่อกี้แฟงบอกว่ารายการไทยกับรายการของรูพอเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงใช่ที่เราดูทั้งสองรายการเนี่ยเราดูว่าถ้าอย่างเป็นของ RuPaul Drag Race เนี่ยมันค่อนข้างนิยามความเป็น Drag ชัดเจนมากกลายเป็นสถาบัน Drag ไปเลยอะที่จะเป็นเหมือนแบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างบรรทัดฐานทางสังคมว่า Drag ที่ดีต้องเป็นยังไงเว้ยผ่านมาหลายซีซั่นมากๆที่เราดูอะค่ะเราเคยมีได้ยินข่าวนึงก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีดราม่าของ RuPaul Drag Race ว่ามีการนิยามว่าคนที่จะเป็น Drag Queen อะโดยชีวิตปกติคุณจะต้องไม่ใช่หญิงข้ามเพศคุณจะต้องเป็นใช่ใช่ใช่เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้ชายคุณจะต้องแบบมีรูปลักษณ์เป็นผู้ชายแล้วถึงเวลาที่คุณจะแสดงคุณจึงจะเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นดราม่าหนึ่งเหมือนกันว่าสรุปแล้วคนที่นิยามความเป็น drag queen มีแค่RuPaul หรออะไร
ซึ่งแต่เราก็เข้าใจรูพอระดับนึงนะตรงที่ถ้าแดร็กมันเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เนี่ยคนที่มีนมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้เปรียบกับคนที่ไม่มีนมที่เขาอาจจะต้องวาดขึ้นมาใหม่หรือต้องไปเสริมอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจรูพอตรงนั้นแต่ว่าเราคิดว่ารายการนี้มันก็ไปสร้างมาตรฐานความเป็นแดร็กเหมือนกันว่าแดร็กที่ดีควรจะเป็นยังไงเว้ยเพราะมีอยู่คนที่เป็นผู้ชนะในรายการรูพอแดร็กเลสซีซั่นไหนจำไม่ได้ละคือเขามันคือบ๊อบเดอะแดร็กควีนนางก็บอกว่าดูพอก็บอกว่าเนี่ยบ๊อบเนี่ยจะเป็นแร็กที่ชนะเลิศคนต่อไปได้ไหมเพราะว่าเขาดูเป็นเหมือนสกอยมากๆเพราะว่าบ๊อบเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสกอยมากๆคือแบบกากันบ้าๆบอๆไม่ค่อยเอลิแกนไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูพอก็เริ่มกังวลค่ะเดียวกันเนี่ยอย่างซีซั่นแรกเลยเนี่ยดูพอก็บอกว่าคนนี้ไม่น่าจะเหมาะเป็นแร็กเพราะว่าเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยเขาไม่ยอมวาดนมดูเป็นอบอยมากๆเลยแล้วก็ไม่ยอมแตบด้วยก็ยังเห็นแตบเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายทีนึงว่าคืออะไรดีกว่าเนาะแต่ว่าคนนี้พูดแค่ข้อแข่งขันคนนี้เขาไม่ยอมแตบเว้ยทำให้ไม่เหมาะกับที่จะเป็นแร็กแร็กควีนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการนิยามอะไรมากมายแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณประการของรูพอลแร็กเลสเนี่ยก็คือเอาว่าทำคนผิวดำบ้างเอาแอฟริกันอเมริกันบ้างเอาฮิสแปนิกมาอยู่ในรายการด้วยคือมีคนโชว์วัฒนธรรมต่างๆมากมายหอบเอาวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยมาไว้บนรายการแล้วก็มีใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้แข่งขันกันเองด้วยแต่เมื่อกี้น่าสนใจตรงที่บอกว่าการที่ไม่ยอมวาดนมไม่แตบเนี่ย เรามองว่าถ้ามองด้วยสายตาด้วยเกณฑ์แบบนี้ของรูพอลอ่ะเรารู้สึกว่างั้นถ้าอย่างนั้นน่ะ drag queen น่ะมันไม่ใช่การ sexist ผู้หญิงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการไปมองว่าลักษณะของเพศชายไม่อาจมาแบบเขาเรียกว่าไม่มีพื้นที่อยู่ใน drag queen ได้อีกซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันน่าเสียดายหรือเปล่ากับความว่าผสมผสานอาจจะเป็น conservative คือมันอาจจะ เพราะว่าโอเคแน่นอนว่า drag queen เนี่ยมันคือการทำให้ความเป็นหญิงเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าส่วนอื่นๆมันไม่ขับเน้นความเป็นผู้หญิงไปแล้วอ่ะถ้ามันจะมีสักแค่ไม่กี่ element น่ะที่อุ๊ยที่มันจะมีความเป็นชายเข้ามาที่มันจะผสมเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเสียหายหรือเปล่าแต่ถ้ามองในมุมรูพอลนี่คือบอกว่าทุกอย่างที่เป็นความเป็นชายนั้นไม่สามารถจะมีพื้นที่อยู่ตรงนี้ได้ใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยรายการรูพอลนะเขาก็จะพูดถึงเรื่องตัวปัญหา LGBT movement เนี่ยเยอะมากเลยบางคนก็พูดถึงเรื่องย้อนกลับไปโซนวอลไลออดเลยพูดถึงเรื่องแดร็กควีนที่ถูกมองข้ามเพราะว่าอันที่จริงแล้วในเหตุการณ์โซนวอลไลออด1969เนี่ยแร็กควีนเนี่ยคือบุคคลแรกที่เป็นแนวหน้า ในการต่อสู้กับตำรวจเว้ยแต่ว่าถูกลืมไปพูดถึงเรื่องผู้ชายที่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วเป็นสเตรทชอบผู้หญิงเนี่ยแหละแต่ว่าชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเป็นแร็กควีนชอบงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยก็มาแข่งในรายการบางคนมีลูกมีเต้าแล้วบางคนมีปัญหากับพ่อหรือว่าบางคนเป็นเกย์เป็นกระเทยที่ต้องการความยอมรับจากครอบครัวก็เลยมาแข่งรายการเพื่อให้ได้รางวัลให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับรายการ Drag Race Thailand มันก็จะมีพูดถึงเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาการถูกบูลลี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่วัฒนธรรมไทยมันไม่ค่อยมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มั้งมันเลยไม่เห็นแบบความหลากหลายเหมือนแบบมีฮิสแปนิกหรือว่ามีคนดำอยู่ในรายการอะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกัน Drag Race Thailand มีคนที่แปลงเพศแล้วคือทำนมแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในรายการแล้วก็เข้าแข่งขันด้วยแล้วก็คุณอาร์ตเนี่ยก็พูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยซึ่งน่าสนใจว่าขณะที่รายการแม่อย่างรูพอลแดกเลสเนี่ยไม่ให้คนข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในรายการแต่แดกเลสไทยแลนด์ให้ผู้หญิงข้ามเพศไปอยู่ในรายการได้เป็นผู้เข้าแข่งขันเว้ยมันสนุกตรงนี้แหละแล้วก็เราก็คิดว่าแดกเลสมันก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมนึงที่ควรจะถูกพูดถึงมากขึ้นแล้วก็ถูกทำความรู้จักมากขึ้นนะมันก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็น เหมือนกับอย่างที่บอกว่าเอาวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ใต้ดินมากๆขึ้นมาแล้วมาเป็นรายการที่มันเป็น pop culture แล้วสามารถที่จะแทรกเรื่องของปัญหาต่างๆของ LGBT เข้าไปได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบที่ไม่ได้ป้อนไม่ได้ยัด
ไม่ได้ยัดใส่ปากไม่ได้ยัดใส่คนดูมากเกินไปซึ่งมันก็ดีนะทั้งรายการมันก็เนียนๆไปแล้วก็ตัวพิธีกรเองก็สนุกว่ะเราก็ชอบก็เอ้ยมันมีความหลากหลายเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จบตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้ารายการมันมีพัฒนาการอะไรมากมายเรากลับมาคุยกันใหม่มั้ยแล้วเจอกันใหม่ครับชาวต้องพูดคำว่าชาวเว้ยโอเค